เดี๋ยวนี้นะคะเราจะกินลูกชิ้นปลาระเบิดแล้วก็ไก่ทอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไส้กรอกอีสานนะคะจะกินกับส้มตำนะเราจะทอดในเตาแบบไม่ใช้น้ำมันนะคะเดี๋ยวไปตำส้มตำกันนี่ใส่พริก6เม็ดนะคะใส่กระเทียมเม็ดเดียวพอเดี๋ยวไปทำงานเดี๋ยวลองถ้าลองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียงดังเทียมเยอะแล้วแบบกลิ่นมันแรงอ่ะเดี๋ยวไปทำงานเทคออเดอร์ลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าตกใจหมักฝรั่งก็เอาไม่อยู่ใส่มะนาวประมาณช้อนหนึ่งละกันชูวีซอสเสียงดังนะเตาทอดมันมีเสียงอะค่ะก็ใส่ปูช้อนนึงน้ำปูช้อนนึงก็ใส่ปูด้วยหอมปลาร้าเดี๋ยวมากินส้มตำกันลูกชิ้นปลาระเบิดซื้อมาสั่งมานะคะเขาขายในออนไลน์เขาโพสต์ออนไลน์ก็สั่งชิปมาจาก LA เราไม่มีครกใหญ่นะเราจะใส่มะละกอไปเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำมาคลุกที่หลังนะไม่มีถั่วฝักยาวไม่มีอะไรนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วแล้วมาคลุกที่หลังนี่โอ้น้ำปลาร้าแซ่บกินส้มตำทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ส้มตำเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องใส่เครื่องอะไรเยอะแยะนะคะแค่มีปลาร้ากับปูดองน่ะก็อร่อยมากแล้วลูกชิ้นสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาลูกชิ้นออกมาก่อนไส้กรอกอีสานหั่นในจานเลยนี่แล้วก็มีไก่ทอดไปกินข้าวกันค่ะไปกินส้มตำกันเสร็จแล้วกินส้มตำกันเดี๋ยวส้มตำไปคลุกด้วยเสร็จแล้วค่ะส้มตำปูปลาร้านะคะมีลูกชิ้นปลาระเบิดด้วยนี่แล้วก็มีไส้กรอกอีสานมีไก่ทอดเดี๋ยวไปกินกันค่ะได้กินไหม
น่ากินไหมลูกเดี๋ยวมันมีกินส้มตำอยู่มากขอกินส้มตำก่อนครกไม่มีนะคะใช้ครกเล็กทำนั่นแหละเมื่อวานทำนะเผ็ดมากแต่ว่าหยุดไม่ได้เพราะมันเป็นตำปูปลาร้ากินปลาร้าแล้วมีแรงนะมากินส้มตำกันค่ะทุกคนอร่อยนี่ทุกชิ้นปลาระเบิดตัวนี้แต่งหน้าหน่อยนึงติดขนตาด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นหน้าสดแล้วเพื่อนๆกลัวกินต้มตำหน้าสดไส้กรอกอีสานเพิ่งเคยซื้อมากินครับนี่เห็นเปล่าไส้กรอกอีสานเปรี้ยวๆแต่เปรี้ยวไม่มากอร่อยซื้อมาจากตลาดเป็นตลาดเอเชียแต่ว่าเจ้าของเป็นคนเขมรนะคะเพราะไม่ผักไทยทุกชนิดเลยไทยเนี่ยสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะไปดูการ์ตูนหน่อยลูกไส้กรอกเปรี้ยวกำลังดีซื้อมาแพ็คละ599นะคะอร่อยมะละกอซื้อมานะมะละกอเขาแดงๆแต่ยังไม่สุกนะคะสีเขาแบบออกแดงๆเห็ดพริกติ๊กออกเดี๋ยววันนี้ยังไม่ทำงานนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเพราะว่ากลัวเสื้อเหม็นกลัวเสื้อเหม็นทำของทอดไส้กรอกอีสานไก่นะคะซื้อมาเป็นสำเร็จซื้อจากร้านฝรั่งเขาขายส่งให้พวกร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วฝากแฟนน้องสาวซื้อเห็นไหมแป้งน้อยนะคะเนื้อไก่เขาเยอะมากเลยฝรั่งชอบลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะเรามีน้ำจิ้มน้องสาวทำนะคะอร่อยมากเลยน้ำจิ้มที่มันใส่มะขามเปียกอ่ะน้ำจิ้มที่ใส่มะขามเปียกอ่ะ
ลูกชิ้นปลาระเบิดซื้อมาถุงละ30เหรียญถุงนึง30เหรียญนะคะมี1กิโลสั่งมาต้มตำสีมันจืดแต่มันเผ็ดนะคะเผ็ดมากชิ้นอร่อยมากปูดองที่นี่นะคะเขาขายเป็นกระปุกกระปุกละ6เหรียญ5เหรียญกว่าเฮต้าทำอะไรลูกทำไมคะเราจะกินข้าวแล้วเมื่อเช้าเฮต้ากินข้าวมันไก่เฮต้ากินข้าวมันไก่เมื่อเช้าเนาะ chicken and rice yes and soupเฮต้าอยากใส่ที่คาดผมนี่ผมแห้งแล้วใส่ได้แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะร้อนเดี๋ยวปิดทีก่อนพริกที่นี่เผ็ดมากค่ะไม่ใช่พริกที่นี่เผ็ดมากพริกล็อตเนี้ยพริกล็อตเนี้ยเผ็ดมากเดี๋ยวค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอกินต้มตำก่อนนะวันนี้ต้องไปทำงานเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย